สนอเสียงซอกคงทำไรรับกาแฟพอจะหายฉันไม่รู้รักษาผู้แม่หัวใจแค่แต่แรงคนสุดท้ายกับล้อม
น้อยน้ำมันมีน้อยมุดน้อยต้องทนเอาเด็กน้ำมันถ้าเกิดคุยกับแฟนก็ต้องทำไปตาหลับไปดูอะไรบ้างคนที่ถูกใจจะถือเมื่อเราชอบกันนานถูกน้อยถูกนี้เอาอย่าไปคิดอะไรเลยพวกเราทำอะไรไปทำใจหมดความหมายไม่มีฟ้าฟ้าอย่าเพิ่งฝันมันเลยเราต้องมีอะไรต้องเสียงตามทุกเอโอ้โหน้ำมันดังกระเบื้องน้ำมันหายจะคุยกับแฟนก็ต้องทำไปถ้าตาหลับไปแล้วมันใจไม่ต้องระแวงมีความใจลึกคือเราคิดแค่ความรักเลยWe'll be right back.
เอิ้นว่าน้องจงเชื่อว่าที่ตัวพี่นี้ยังเป็นโสดหัวใจก็โสดไม่เพียงมองสิพี่รักตัวเจ้าต้องดวงชีวาพี่รักตัวเจ้าต้องดวงชีวาเมียพี่ไม่มาต้องพบกับพี่ไม่มีเมียพี่เมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็บอกว่าเมียไม่มีถ้าเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็บอกว่าเมียไม่มีบอกแล้วไม่เชื่อรับรักพี่หน่อยเถิดเจ้าแก้วตารับรักพี่หน่อยเถิดเจ้าแก้วตาเมียพี่ไม่มาแล้วพ่อจะพี่ไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาบอกว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาบอกว่าเมียไม่มีเซ็นด้วยนะแล้วบอกว่าชาวคณะไม่เคลียร์ให้ไม่ได้นะจ๊ะนะโอเคหมดรอบนะครับรอบนี้สนุกสนานลำวงสามช่าก่อนที่จะกลับขึ้นมาสนุกกันในรอบของบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวเราขั้นกันด้วยรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้ง2คณะ2เวทีในสกัดนะครับในระหว่างนี้นะฮะให้สาวๆได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเติมความสวยที่จะโชว์ด้านหน้าเวทีทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวมาดูขออนุญาตฝากตารางงานจัดบินแบนในช่วงท้ายเดือนเมษาแล้วก็ต่อเนื่องไปพฤษภาคมเดือนหน้ากันไว้เลยนะฮะเผื่อแฟนๆจะถามถึงรวมถึงพ่อค้าแม่ขายต่างๆอาจจะต้องการข้อมูลที่ติดตามไปร่วมสนุกหรือว่าติดตามไปร่วมค้าขายกันกับพวกเราว่ามีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวหลังจากคืนนี้พรุ่งนี้เราอยู่ที่อาเขตของบ้านหม้อนะครับเส้นคลองสุเอซคณะนางรำ3คณะ3เวทีมีเพชรโสภามีน้องโบนภาพรแล้วก็มีพรพรมเมืองเพชรนะครับแล้วก็ว่างเว้นกันวันหนึ่งไปเจอกันอีกทีวันที่24เมษาที่วัดบันไดทองนะครับงานอุปสมบทอยู่กับน้องรุ่งนภา26เมษาอยู่วัดเวียงคอยนะครับงานอุปสมบทเช่นกันอยู่กับเพชรโสภาแล้วก็ชมพูนุชเป็น2คณะ2เวที27มีงานแก้บนที่บ้านไร่ใหม่พัฒนาชะอำอยู่กับรุ่งนภาเมืองเพชร28 29 2วันเราไปที่หาดบางแสนชลบุรีนะครับเอาลำวงเมืองเพชรไปทักทายพี่น้องชลบุรีกัน2คืนแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับพฤษภาคมกันเลยก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเลย1พฤษภาอยู่วัดศรีคุณารามอำเภอเขาย้อยนะฮะพร้อมนางรำ4คณะ4เวทีด้วยกัน2พฤษภาอยู่บ้านยางหย่องนะครับเป็นงานอุปสมบทอยู่กับน้องๆเพชรโสภาดาวรวมใจวันที่3อยู่วัดสี่แยกลาดบำรุงเขตของอัมพวานะฮะอยู่กับขวัญใจตันกง4พฤษภาอันนี้งานภายในไม่ประชาสัมพันธ์แล้วกันนะฮะวันที่5นี่มีงานใหญ่ระวง9คณะ9เวทีด้วยกันที่บ้านหนองเตียนนะครับผมในส่วนของรายละเอียดนางรำ9เวทีมีใครกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตไปทำกันบ้านมาสืบก่อนนะครับวันที่7อยู่ที่โพธารามนะครับรายละเอียดเป็นเท่านี้เองวันที่9วัดโพพระในนะครับเป็นงานวางศิลาฤกษ์ของทางวัดพร้อมกับคณะนางรำ2คณะ2เวทีสำหรับ9พฤษภาวันที่10นะครับตั้งต้นงานประจำปีกันที่วัดปึกเตียนนะครับคณะนางรำคืนละ2คณะ2เวทีแต่ว่าเดี๋ยววันที่11เราสลับย้ายไปวัดโพไทยมณี1วันแล้วจะกลับมาในวันที่ปึกเตียน
ก็วันที่12 13 14อีก3คืนต่อเนื่องพูดง่ายๆคืองานประจำปีของวัดปึกเตียนเนี่ยมี5คืนครับนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมของเราก็จะอยู่ที่นั่นยาวนะครับแต่ว่าบังเอิญมีความสับสนในเรื่องของโปรแกรมตารางนิดหน่อยก็เลยต้องไปรับผิดชอบงานที่วัดโพธิมณี1คืนเว้นวรรคกับเรา1คืนรู้สึกว่าที่วัดปึกเตียนจะเป็นหน้าที่ของกองเชียร์นาวาแบนนะฮะที่จะแทนเราในวันที่11นะครับสรุปว่าอยู่ปึกเตียนวันที่10 12 13 14ส่วน11อยู่วัดโพธิมณีบางจานนะฮะวันที่15บ้านร่องใหญ่บางแก้วนะครับวันที่16วัดห้วยสายใต้18พฤษภาอยู่วัดโพเรียงนะครับนางรำ1คณะแล้วก็วันที่19วัดโคมนารามบางแก้วนี่จากที่ประชาสัมพันธ์ว่านางรำ9เวทีวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเป็น10คณะ10เวทีแล้วนะครับสำหรับวันที่19ที่วัดโคมนารามในส่วนของ10เวทีมีใครกันบ้างเดี๋ยวขอติดไปก่อนเช่นเดิมนะครับข้อมูลยังไม่แน่นพอ20 21 22 3คืนเรายกพลกันไปที่อ่าวมะนาวประจวบคีรีขันธ์นะครับที่สารตาม่องไล่3คืนเลยไปกับน้องๆขวัญใจตันกงนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกแคมป์อยู่ที่นั่นกับตันกง3คืนเลยนะครับผมไม่ต้องกลับบ้านกันแล้วนะใช่แล้ว24 บ้านในดอน3คณะ3เวที25วัดนาคในตลาดเพชรนะครับ2คณะ2เวทีด้วยกันวันที่27บ้านบางช่องนะครับอ่านถูกนะบางช่องนะครับ2คณะ2เวทีแล้วก็30พฤษภาบ้านนาพันสามก็ใกล้ๆแถวนี้นะนาพันสามนะครับ2คณะเพชรโสภาแล้วก็น้องโบนะภาพรนี่คือตารางงานพฤษภาคมตอนนี้รอบโชว์สาวๆพร้อมแล้วนะครับตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อย2เพลงเพลงแรกสวยขยี้ใจและเพลงที่2อย่าแล่มในเวอร์ชั่นของลำไยไหทองคำเชิญรับชมครับสนองวาสนาของไอ้แม่นาได้ไหมคุณ